าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:04 น.นายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนนักเรียนรุดหน้าไปกว่า83%เตรียมแผนฉีดวัคซีนเด็กเล็กกว่า 5.2 ล้านคนเร่งสำรวจความยินยอมผู้ปกครองภายในเดือนมกราคมนี้9:20 น.สุรชาติควงการุณหาเสียงตลาดทุ่ง2ห้องขอคะแนนจากประชาชนพร้อมเชิญชวนใช้สิทธิ์หวังได้เข้าสภาไปตรวจสอบรัฐบาลในช่วง1ปีที่เหลือ9:36 น.สรณัฐลุยลงพื้นที่หาเสียงดอนเมืองรับยังเป็นจุดอ่อนหวังใช้คะแนนนิยมบิ๊กตู่ดึงคะแนนซัดกลับเพื่อไทยมีหลักฐานซื้อเสียงให้แฉเลยอย่ากล่าวลอยๆล่าสุด9:53 น.โรมเผยความคืบหน้าร้องสตช.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยุติการดำเนินคดีกับพี่น้องชาวจนะ37 รายที่ถูกควบคุมตัวไปยังสโมสรตำรวจติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup